สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายในส่วนกลางรู้จักสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ24ชั่วโมง NBT World นายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการสัมมนาเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT ซึ่งจัดโดยสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆและจากสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการสัมมนาเพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายในส่วนกลางได้รู้จักสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ24ชั่วโมง NBT World ซึ่งเป็นช่องทางการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามนโยบายภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการดำเนินการของประเทศไทยรวมทั้งสารสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายพลตรีวีรชนสุขลทัพปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างการบรรยายเรื่องนโยบายการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศของรัฐบาลว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลหรือภาครัฐนั้นบทบาทของสื่อมวลชนต้องมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติตามแนวทางนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้